ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เป็นเดย์ทูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดนะคะแล้วก็อังกอร์ทงหรือว่านครทงนั่นเองค่ะที่จะเข้านครวัดนะคะที่นี่นะคะบีก็เขาเรียกว่าอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะที่นี่ก็เดี๋ยวเรามาทำบัตรนะคะก่อนที่เราจะไปอังกอร์วัดกันเนาะ yes. ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็น่าจะเป็นคล้ายๆอำเภอหรืออะไรประมาณนี้แหละค่ะแบบนี้เป็นตุกๆที่เรานั่งมาเดี๋ยวเราเดินไปข้างในนะคะไปถามเขาว่ามาทำบัตรดูว่าจะราคาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวบีจะบอกราคาคุณผู้ชมอีกรอบนึงในนี้ก็มีของฝากนะคะของแบบใครที่อยากซื้อหมวกซื้อรองเท้าเสื้ออย่างเงี้ยค่ะมีร่มก็มีค่ะมุมนู้นก็กว้างใหญ่ดีนะคะตรงที่ทำบัตรเนี่ยค่ะพอเข้ามาก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาทำบัตรกันเต็มเลยเดี๋ยวไปถามเขาก่อนนะคะว่าทำตรงไหนยังไงเขาบอกว่า one day 37แต่ว่าบีจะไปหลายครั้งเดี๋ยวต้องถามเขาว่าจะราคาอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวบีทำบัตรก่อนเดี๋ยวบีมาบอกราคาอีกรอบนึงนะคะโอเคชมทำบัตรเสร็จแล้วนะคะ yeah. ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยิ้มสู้กล้อง ก็อันนี้เป็นบัตร 3 day pass นะคะหรือว่าสำหรับ3วันนะเพราะว่าวันนี้บีจะไปแล้วก็อีกวันนึงที่บีจะไปคือบีจะไปดูซันไรส์หรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ เขาบอกว่าถ้าจะมาเที่ยวที่นี่นะคะต้องไปดูซันไลท์ก่อนตายนะคะวันที่26นะคะบีจะไปดูซันไลท์ที่นครวัดก็เลยวันนี้จะเป็นทัวร์แบบวันเดย์นะคะก็จะไปที่นครวัดนครธมแล้วก็ปราสาทตาพรมนะคะที่เขาถ่ายหนังเรื่อง The Movie Tomb Raider อ๋อ Tomb Raider ก็บัตรที่บีทำนะเมื่อกี้บีลืมอธิบาย3 day pass ก็ประมาณ62 US ดอลลาร์ต่อ1คนนะคะประมาณ 1,800 บาทต่อคนสำหรับ3 day pass นะแต่ถ้า1 day pass 38 US ดอลลาร์นะคะสำหรับ1วันเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวบีจะพาชมเนาะนี่ก็นั่งตุ๊กตุ๊กทีแรกบีว่าจะไปแล้วก็เดินเอาที่ก็คุยกับแฟนแล้วตุ๊กตุ๊กเขาเสนอบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมก็เดี๋ยวฉันจะพาเที่ยวทั้งวันเลย1วัน25ดอลลาร์แล้วก็เดี๋ยวจะรอคุณไปเดินนานเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันนั่งรออย่างเงี้ยเขาไม่มีเวลาจำกัดแล้วก็ตอนเย็นก็พาเรากลับประมาณเนี้ยค่ะบีก็เลยโอเคเขาบอกไม่มีตุกๆแต่บีว่าน่าจะมีแหละเขาคงพูดเฉยๆว่าไม่มีก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ปราสาทนะคะที่นครวัดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บีก็อยู่ที่นครวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังบีนะคะมีความใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะ wow. แล้วก็มีความกว้างมากๆเลยนะคะนครวัดวันนี้อากาศร้อนแบบร้อนมากๆเลยค่ะบีต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นนะคะอาจจะ oh, no. เห็นบีใส่แว่นตลอดนะคะเพราะว่ามันร้อนจริงๆก็บียืนอยู่ตรงสระน้ำนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบารายนะคะบารายก็เป็นสระน้ำที่เขาขุดขึ้นมาเพื่อนำดินนะคะไปถมตรงนั้นเพื่อที่จะสร้างเป็นนครวัดแล้วก็สามารถมีน้ำใช้ระหว่างการก่อสร้างนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะคะสำหรับคนงานที่ก่อสร้างนครวัดเขาก็เลยต้องขุดและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันนะคะข้าศึก
ไม่ให้ข้าศึกเข้ามารุกรานได้นะคะก็จะเห็นว่าบริเวณรอบๆนะคะจะเป็นสระน้ำหมดเลยนั่นแหละค่ะก็คือประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับนครวัดสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรก็พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระนารายณ์หรือว่าพระพิษณุนะคะเรามาเราต้องแต่งกายให้สุภาพด้วยนะคะ yes. จะต้องเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงยาวแบบนี้แล้วก็เสื้อก็ต้องปกคลุมนะคะไม่ให้มีความโป๊หรืออะไรค่ะเราต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะถ้าคุณผู้ชมจะมาเนาะเดี๋ยวบีจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะคะว่าจะมีความอลังการมากแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมบีก็เดินขึ้นมาบนปราสาทแล้วนะคะก็มีความกว้างมากเลยค่ะสถาปัตยกรรมก็สวยงามมากนะคะ yes. บางอันก็ยังหลงเหลือการเป็นชิ้นแบบนี้นะคะให้เราได้เห็นอยู่ก็ไม่ค่อยเสียหายมีมากเท่าไหร่เนาะด้านบนแต่ด้านล่างจะมีความเสียหายตรงขาค่ะก็ตามระยะเวลาเนาะภาพที่เราเห็นนี้นะคะเขาจะเรียกว่านางลำนะคะหรือว่าอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่านางอักษรหรือเขาบอกว่าความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีลูกนะคะให้มาขอพรที่นครวัดแล้วก็ขอลูกจากที่นี่แล้วก็ต้องจับที่นมของนางอักษรนะคะให้ครบแล้วเราก็จะมีลูกแต่ปัญหาคือนางอักษรที่เป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า 2,000 นาง คือรอบที่นครวัดแห่งนี้เลยคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมจะจับไหวไหมคะ2,000นะคงไม่ไหวเนาะนั่นแหละค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะหรือว่าเป็นการบอกเล่ากันมาว่าใครอยากมีลูกก็ให้มาจับนมนางอักษรที่นี่แล้วก็มาขอลูกก็สวยงามนะคะดูแบบความประณีตในการแกะคนสมัยก่อนเขามีความประณีตมากเลยเนาะในการแกะสลักแกะหินแบบนี้ให้ออกมาสวยงามดูสิลายดอกมงดอกไม้สวยมากนะคะคุณผู้ชมก็เนี่ยค่ะบริเวณโดยรอบก็มีนักท่องเที่ยวก็เดินรอบๆแต่ไม่ไหวอะค่ะร้อนบีก็เลยเดินข้างบนนี้คุณผู้ชมบีก็เดินโดยรอบแล้วนะคะที่นครวัดเหนื่อยมากเลยค่ะมีความใหญ่แล้วก็กว้างมากอันนี้บีอยู่ปราสาทด้านหลังนะคะเมื่อตอนที่บีเข้ามาฝั่งด้านหน้านะคะเมื่อกี้ก็ไปสักการะพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ตรงปราสาทมาแล้วก็เดินชมสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะรูปแกะสลักอะไรเอ่ยจะพูดประวัติอีกคร่าวๆนะคะสำหรับนครวัดนะคะเขาก็สมัยก่อนนะคะเคยเป็นคาเมร์เอ็มพายเออร์หรือว่าเป็นจักรดิวัตหรืออาณาจักรของขอมนะคะซึ่งในศตวรรษที่9ถึง15เขาบอกว่าประชากรที่นี่นะคะมีประมาณ 0.1% ของโลกเยอะอยู่นะคะเยอะมากทีเดียวก็คือเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากในช่วงที่เป็นอาณาจักรขอมนะคะก็เดี๋ยวบีจะเดินไปยังรถตุ๊กๆนะคะตุ๊กๆเขารออยู่บีก็จะไปที่นครธมต่อนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยปราสาทตาพรมนะคะคือคุณผู้ชมจะเห็นว่าแดดโอ้จ้า
ค่ะสวยมากจะเห็นว่าศาสนสถานแบบนี้ส่วนมากเขาจะสร้างเป็นรูปปั้นพวกสิงโตหรือว่าสางนู่นนี่นั่นเนาะที่เราจะเห็นก็คือเป็นเหมือนเฝ้าประตูนะคะไม่ให้สิ่งชั่วร้ายขึ้นไปบนปราสาทได้นะคะเพราะว่าปราสาทเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาก็เลยต้องสร้างสิงหรือว่าสางหรือว่าสัตว์ในตำนานต่างๆนะคะขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาสถานที่ต่างๆแห่งนี้ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาทำร้ายหรือเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ เขายังมีเป็นพญานาคด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบีจะให้ดูนะคะพญานาคก็จะอยู่สองข้างทางของสะพานนะคะจะเป็นพญานาค7เสียนแต่ว่าตอนนี้เสียนก็เริ่มผุพังหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นเสียนแบบนี้นะคะ7เสียนยาวทอดไปจนสุดนู่นเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานนาคเนาะนาคก็เป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตำนานในพระพุทธศาสนาเขาก็เรียกว่าสะพานนาคเพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะค่ะเขาต้องสร้างสะพานเพื่อที่จะเชื่อมกับศาสนสถานเพราะเขาเชื่อว่าศาสนสถานมีความศักดิ์สิทธิ์เขาถึงต้องมีสะพานให้ข้ามมาเพื่อให้แยกระหว่างแผ่นดินของคนธรรมดากับศาสนสถานที่สำคัญคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงจุดศูนย์กลางตรงนั้นนะคะเขาสร้างออกแบบมาที่จำลองมาจากภูเขานะคะเป็นเขาพระสุเมรุนะคะคุณผู้ชมมีก็เดินออกมาจากนครวัดแล้วนะคะตรงนี้ก็มีร้านขายของนะคะขนมเครื่องดื่มของต่างๆถ้าเราหิวข้าวนะคะผลไม้ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวหลามนะคะฝั่งโน้นก็มีข้าวหลามก็มีขายนะคะมีน้ำมงน้ำอ้อยมาขายด้วยค่ะมะพร้าวก็มีเป็นพวงเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบดื่มมะพร้าวนะคะมีขายไอติมก็มีค่ะคือถ้าเราเดินออกมาเหนื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรขายนะคะมีแน่นอนสามารถรับประทานอาหารนู่นนี่นั่นได้เนี่ยค่ะโอเคข้างในก็มีนะคะข้างในก็เป็นร้านคล้ายๆแบบนี้ค่ะมีสามารถซื้อของฝากนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าบีไม่ได้ไปเดินนะคะเพราะว่าแค่เดินที่ปราสาทก็เหนื่อยแล้วค่ะบีก็เลยเดินออกมาซื้อน้ำที่นี่นะคะน้ำที่บีซื้อนะคะก็มีน้ำเปล่า1ขวดประมาณ500 ml แล้วก็เครื่องดื่ม Energy 3อันนะคะเป็นสปอนเซอร์อันนึงให้เป็นสปอนเซอร์2แล้วก็เป็น M150 1ขวดบีซื้อให้คนขับตุ๊กๆนะคะ4ดอลลาร์คุณผู้ชมแพงมากรวมทั้งหมด120บาทอ่ะ4ดอลลาร์เพราะว่า4.32 ใช่ไหมคือแพงอ่ะมันสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเราก็ต้องยอมรับว่าอะไรมันก็ต้องแพงนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ปราสาทนครธมนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ดีก็อยู่ที่หน้าทางเข้าที่จะไปปราสาทนครธมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบนทางเข้าประตูข้างบนจะมีเสียนของเหมือนเป็นฮินดูนะคะเป็นสี่หน้านะคะข้างหลังข้างหน้าแล้วก็ซ้ายขวานะคะมีสี่หน้าแล้วก็ตรงสองข้างทางจะมีรูปปั้นยักษ์นะคะที่เคลี่หรือว่าอุ้มเป็นหินนะคะโดยมีฝั่งซ้าย50ตนนะคะแล้วก็ฝั่งขวา50ตนนะคะก็คือรวมกันเป็น100ส่วนข้างหน้าเป็นพญานาค7เสียนนะคะทั้งซ้ายขวาเลยที่อยู่บนด้านหน้าของยักษ์นะคะ yes. ก็เนี่ยแหละค่ะคือทางเข้าที่จะไปปราสาทนครธมค่ะเดี๋ยวบีจะพาเข้าไปดูนะคะว่าข้างในปราสาทจะเป็นยังไงค่ะI'm not afraid to die.
ตอนนี้บีก็อยู่ที่ปราสาทบายอนนะคะข้างหลังบีมีความสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งปราสาทบายอนนะคะรู้จักกันในนามของศาสนสถานที่เป็นศาสนาพุทธนะคะของนิกายมหายานเป็นวัดประจำสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7หลังจากที่พระองค์ทรงได้ชัยชนะจากการขับไล่กองทัพอาณาจักรจามปาออกจากอาณาจักรเขมรได้สำเร็จซึ่งปราสาทบายอนนะคะก็สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่12หรือว่าต้นศตวรรษที่13ค่ะปัจจุบันนะคะปราสาทแห่งนี้คงหลงเหลือหออยู่แค่37หอนะคะจากเดิมมี49หอเพราะว่าการเวลาผ่านไปก็มีการผุพังนะคะจึงเหลือแค่37หอ yes และปราสาทบายอนนะคะก็จากในนามของการตกแต่งหรูหรามีความแบบว่าสวยงามมากนะคะสมัยนั้นส่วนด้านในปราสาทนะคะตรงเสาก็จะมีรูปแกะสลักนะคะนูนต่ำของนางอับสรอยู่ซึ่งภาพเหล่านี้นะคะเขาก็ได้มีการนำมาเป็นท่วงท่าลีลาในการรำปัจจุบันของนางอับสรนะคะที่เขาแกะเอาท่ารำมาจากหินเนี่ยแหละค่ะนำมาเป็นท่ารำในชีวิตจริงนะคะ okay. ก็ต่อไปนะคะบีก็จะพาทุกคนไปที่ปราสาทตาพรมนะคะคุณผู้ชมบีก็ได้เข้ามาที่ปราสาทตาพรมแล้วนะคะซึ่งปราสาทตาพรมก็สร้างในศตวรรษที่18นะคะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7และมีการขยายพื้นที่สร้างต่อเดิมอีกในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่2นะคะเป็นศิลปะแบบบายอนค่ะเป็นศาสนสถานนะคะของศาสนาพุทธนิกายมหายานค่ะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7คือพระนางชัยราชจุฑามณีปราสาทแห่งนี้นะคะเป็นปราสาทที่ถูกปล่อยให้อยู่กับธรรมชาตินะคะหลังจากที่ค้นพบปราสาทต่างๆโดยชาวฝรั่งเศสซึ่งปราสาทตาพรมนะคะก็ถูกปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติมาเกือบ500ปีโหนับว่านานมากๆเลยนะคะสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะสร้างปราสาทตาพรมคนก็ได้ถางป่านะคะให้เป็นพื้นที่โล่งเตียนเพื่อที่จะสร้างปราสาทได้อย่างสวยงามนะคะพอหลังจากนั้นก็มีการปล่อยปราสาทรกร้างนะคะจนในที่สุดปราสาทก็ถูกปกคลุมไปด้วยรากต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้ที่มีอยู่ตามปราสาทตาพรมนะคะก็มีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือต้นสำโรงนะคะส่วนไม้อีกพันนึงนะคะก็จะเป็นพันไม้เลื้อยนะคะที่อยู่ตามหน้าบันต่างๆนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะธรรมชาติก็บอกให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะเอาชนะธรรมชาติได้นะคะก็อย่างที่เราเห็นว่ารากต้นไม้ต่างๆก็เลื้อยไปตามปราสาทนะคะ yes. ซึ่งคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็นิยมมาถ่ายรูปกับรากต้นไม้นะคะแล้วก็มาตามรอยหนังนะคะที่แองเจลิน่าโจลี่เคยมาถ่ายนะคะก็คือ The Tomb Raider คนก็เลยจะมาถ่ายรูปกันนะคะบีก็ได้พาทุกคนเที่ยวจนครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครธมปราสาทบายอนและปราสาทตาพรมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็สนุกนะคะหรืออาจจะเบื่อก็บีก็ไม่รู้นะคะบีก็ถ่ายบรรยากาศเท่าที่บีเก็บมาได้เนาะบีก็อยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าปัจจุบันปราสาทเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะก็คลิปหน้านะคะบีก็จะมารีวิวคาเฟ่นะคะใน
เสียมเรียบนะคะว่ามีคาเฟ่ที่ไหนน่าไปนั่งบ้างนะคะก็รอติดตามพาร์ท3นะคะบีก็จะทำเป็นพาร์ทที่3เพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวไปเนาะสำหรับ okay. วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่รับชมจนจบพบกันใหม่พาร์ท3นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย